วิดีโอนี้เป็นเอพิโซดที่2เกี่ยวกับประเด็นเนื้อเรื่องชางชี and the legend of the ten rings นะครับคุณผู้ชมที่ยังไม่ได้ดูพาร์ทแรกก็ลองย้อนกลับไปดูก่อนได้นะที่สำคัญเนื้อหาในวิดีโอจะมีการพูดถึงเนื้อเรื่องของภาพยนตร์และก็ซีรีส์ของ Marvel ในเรื่องที่ผ่านๆมาด้วยฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมยังดูไม่ครบก็กดข้ามวิดีโอนี้ไปก่อนได้เลยนะครับทีนี้ประเด็นเนื้อเรื่องที่เราจะมาพูดคุยกันในวิดีโอตอนนี้จะเป็นเนื้อหาในช่วง end creditความเชื่อมโยงไปยังเซเลเชียลที่ปรากฏตัวชัดเจนใน Eternal Dweller of Darkness ในคอมิกและความเป็นไปได้ในภาพยนตร์เรื่องต่อไปของ Marvel Phase 4ครับเอาเลยครับก่อนจะเริ่ม The Move ก็ขออนุญาตขอบคุณผู้สนับสนุนช่องเอาไว้ด้วยนะครับทั้ง Optus แว่นกรองแสงสีฟ้าสำหรับคุณผู้ชมที่จำเป็นจะต้องทำงานกับหน้าจอคอมพิวเตอร์หรืออาจจะเป็นสายเล่นเกมที่ใช้มอนิเตอร์บ่อยๆตัวแว่นมีเลนส์ที่ช่วยลดแสงสีฟ้าทำให้สามารถดูหน้าจอได้นานขึ้นลดอาการสายตาเมื่อยล้าได้กรอบแว่นยังมีน้ำหนักเบาแข็งแรงทนทานตกได้ไม่หักทับได้ไม่งอคุณผู้ชมที่อยากได้ก็สามารถติดต่อไปที่แฟนเพจของ Optus ได้เลยนะครับใช้โค้ด The Move มีส่วนลด100บาทด้วยนะและ Advice ส่วนจำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์ไอทีทั้ง PC โน้ตบุ๊กเกมมิ่งเกียร์ปรินเตอร์หูฟังคีย์บอร์ดและก็อื่นๆอีกมากมายเลยครับคุณผู้ชมสามารถเข้าไปเลือกซื้อได้ที่สาขาใกล้บ้านหรือว่าจะเข้าไปสั่งซื้อจาก advice.co.th ก็ได้เช่นกันโดยตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายนคุณผู้ชมสามารถใช้โค้ด TMF38 เพื่อเป็นส่วนลดได้ด้วยนะครับยังไงก็ฝากไปด้วยนะนึกถึงไอทีคิดถึง Advice จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับDweller in Darkness คือชื่อมอนสเตอร์ที่คุณป้าของชางชีเล่าประวัติศาสตร์เกี่ยวกับอาณาจักรทาโรให้ฟังเมื่อหลายพันปีก่อนว่ากันว่ามันมาจากมิติอื่นดูดกลืนวิญญาณของเหยื่อและกำลังจะข้ามไปยังมิติที่โลกมนุษย์ตั้งอยู่ครับทว่า The Great Protector กับนักรบแห่งทาโรเข้ามาขวางเอาไว้พวกเขาร่วมมือกันผนึกอสุรกายตัวนี้เอาไว้จนได้ในที่สุดทีนี้ถ้าลองไปค้นดูเกี่ยวกับ Dweller in Darkness นั้นมีข้อมูลระบุเอาไว้ในคอมิกด้วยเหมือนกันนะครับเขาบอกว่ามอนสเตอร์ตัวนี้จัดอยู่ในประเภทของดีมอนตัวตนที่ทรงพลังอาศัยอยู่ในมิติที่เรียกว่าเฮลหรือว่านรกครับ Dweller in Darkness ก่อตั้งกลุ่ม Fear Lord ขึ้นมาเพื่อหมายมั่นจะใช้ความกลัวยึดครองโลกนั่นทำให้ปีศาจแก๊งนี้ต้องเผชิญหน้ากับดร.สเตรนโดยตรงเนื่องจากถ้าเป็นศัตรูจากต่างมิติมองแปลกมักจะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องด้วยเสมอต้นกำเนิดของ Dweller in Darkness นั้นยังเป็นปริศนาอยู่นะครับแต่มีการคาดเดากันว่าปีศาจตัวนี้ถือกำเนิดขึ้นในช่วง The Six Cosmos ได้ยินคำนี้คุณผู้ชมน่าจะงงเหมือนผมแน่ๆนะครับว่ามันคืออะไรอันที่จริงแล้วผมเคยเล่าเกี่ยวกับกำเนิด Multiverse มาครั้งหนึ่งแล้วนะครับแต่ว่าจำไม่ได้แล้วว่ามันอยู่ในวิดีโอตอนไหนไม่แน่ใจว่าในซีรีส์โลกิหรือเปล่านะครับเอาเป็นว่าเล่าใหม่กันแล้วกันใน Marvel Comics ทุกสรรพสิ่งนั้นเกิดขึ้นและมีจุดตั้งต้นมาจาก The First Firmament เขาเป็นตัวตนแรกในเอกภพแล้วก็ยังเป็นหนึ่งเดียวกับทุกๆอย่างด้วยผู้ได้เห็นภาพก็คือถ้ามีไก่ตัวหนึ่งเกิดขึ้นมาไก่ตัวนั้นก็นับได้ว่าเป็นหนึ่งเดียวกับ The First Firmament คือมันนำมาทำมากๆนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเขาคนนี้ก็มีตัวตนมีความคิดเป็นของตนเองทีนี้ The First Firmament ก็ดำริไอเดียว่าอยากสร้างสิ่งต่างๆขึ้นมาเขาจึงให้กำเนิดเซเลเชียลที่ทำหน้าที่สร้างโลกสร้างพระอาทิตย์เกิดเป็นระบบสุริยะจักรวาลตามด้วยสิ่งมีชีวิตแล้วก็ตัวตนอีกมากมายครับทว่าเซเลเชียลที่มีร่างหลากสีเหล่านี้ไม่ต้องการอยู่ภายใต้อำนาจของ The First Firmament อีกต่อไปในขณะเดียวกันเซเลเชียลที่พักดีต่อผู้สร้างอย่างเอสไพแรนต์ก็ลุกขึ้นต่อสู้จนนำไปสู่เซเลเชียลวอร์ในที่สุดสงครามทำให้ The First Firmament แตกออกเป็นเสี่ยงๆโดยชิ้นส่วนเหล่านั้นก็เป็นการกำเนิดมัลติเวิร์สในเวอร์ชันแรกขึ้นมาเราเรียกปรากฏการณ์และจักรวาลกับมิติต่างๆที่ขึ้นมาแทนที่ว่า Second Cosmos เพื่อให้เห็นภาพให้คุณผู้ชมลองนึกภาพเศษกระดาษ A4 ที่โดนฉีกเป็นชิ้นๆนะครับที่เทียบได้กับ The First Firmament ที่แตกกระจัดกระจายไปทั่วแน่นอนนะครับว่า The First Firmament ก็ยังไม่ตายแต่ว่าชิ้นส่วนที่เป็นตัวตนของเขาเหลืออยู่ไม่มากนั่นทำให้เขาตัดสินใจลี้ภัยไปยังดินแดนที่เรียกว่าฟาชอร่วมกับ Aspirant รอวันที่จะได้กลับมาทวงสรรพสิ่งที่เคยเป็นร่างของเขากลับมาให้ได้ฉะนั้นโดยสรุปแล้วในยุคเริ่มต้นจักรวาลมีแค่อันเดียวครับแต่ว่าเมื่อสงครามเซเลเชียลวอร์จบลงชิ้นส่วนของ The First Firmament ก็ทำให้เกิด Universe กับมิติย่อยๆอีกมากมายหรือก็คือระบบ Multiverse อย่างไรก็ตามนะครับเท่าตามความเข้าใจของผมนะ Multiverse ก็มีไซเคิลของมันครับมีช่วงที่เกิดและดับลงไปจากหลากหลายสาเหตุกระทั่งวัฏจักรดังกล่าวหมุนมาถึงรอบที่7ซึ่งก็คือไทม์ไลน์ปัจจุบันของ Marvel Comics ที่ตัวตนผู้ถือครองมัลติเวิร์สประกอบขึ้นมาพร้อมกัน2ตนได้แก่ Infinity และก็ Eternity การกำเนิดจักรวาลมัลติเวิร์สในแต่ละครั้งได้นำมาซึ่งการก่อกำเนิดมากมายตั้งแต่สิ่งมีชีวิตขนาดเล็กดวงดาวระบบสุริยะมิติใหม่ๆรวมไปถึงมนุษย์ Celestial Being ตัวตนที่เป็นปีศาจหรือว่าเทพเจ้าอย่าง Elder God ที่เราเคยพูดคุยประเด็นนี้ไปในวิดีโอวิเคราะห์ตัวอย่าง Spider-Man No Way Home ตอนที่2เกี่ยวกับการกำเนิดอากามาโตผู้เป็นซอร์เซอเรอร์ซูพรีมคนแรกนั่นเองครับOh my.
การปรากฏของมิติแห่งถาโหล Dweller in Darkness หรือว่ามังกร The Great Protector ก็เป็นการตอกย้ำเกี่ยวกับ Seven Cosmos ว่าจักรวาล MCU ยังมีสถานที่และตัวละครอีกมากมายที่รอการเปิดตัวอยู่ครับและมันจะสอดคล้องกับช่วง End Credit อีกด้วยเพราะว่าการที่ Kamatash ไม่มีข้อมูลของ Ten Ring นั้นก็เป็นเพราะว่าองค์ความรู้ของเหล่าจอมเวทนั้นตั้งต้นมาจาก Agamotto ที่ถือกำเนิดขึ้นโดย Elder God แห่งโลกมนุษย์ในวงเล็บว่า Elder God นั้นถูกสร้างขึ้นมาจาก Demiurge ที่เป็นคลื่นพลังงานชีวิตของโลกอีกทีนึงเราจึงเห็นว่าสเกลหรือว่าระดับของตัวละครมันมีความแตกต่างกันอยู่ครับประกอบกับบทสัมภาษณ์ของเควินไฟกีที่ระบุชัดเจนว่า MCU ในเฟสที่4จะนำพาคนดูไปสู่ระดับคอสมิกมากขึ้น Dweller in Darkness หรือว่า The Great Protector จึงน่าจะถูกจัดให้เป็น Celestial Being ที่มาจากมิติอื่นเทียบเท่ากับ Celestial ที่ปรากฏใน Eternal นั่นเองแม้ขนาดจะวัดกันไม่ได้ก็ตามแต่ว่าทฤษฎีนี้ก็ยังมีความเป็นไปได้อยู่เพราะว่า Ego The Living Planet ก็แสดงตนออกมาในร่างของมนุษย์แถมเขายังสามารถส่งต่อพลังให้กับปีเตอร์ควิลเมื่อลูกชายอยู่ใกล้ๆแบบเดียวกับที่มังกรแผ่ขึ้นพลังวิชายุทธให้กับชาวบ้านถาโหลนั่นเองครับยังไงก็ตามต้องบอกคุณผู้ชมว่าข้อมูลเกี่ยวกับคอสโมสที่เล่ามาทั้งหมดนั้นอ้างอิงมาจากคอมิกนะครับฉะนั้นการตีความใน MCU อาจจะมีความเปลี่ยนแปลงไปจากนี้แน่นอนมากหรือน้อยต้องรอดูกันอีกทีประเด็นที่ชวนคิดต่อก็คือเราได้ดูภาพยนตร์กับซีรีส์มาหลายเรื่องนับตั้งแต่ Avengers Endgame ได้จบลงแต่ถ้าว่าณตอนนี้เรายังไม่ชัวร์เลยนะครับว่าใครคือตัวร้ายที่แท้จริงของเฟสที่4 Kang the Conqueror, Celestial, Scarlet Witch, Deviant หรือว่า Eternal เรียกได้ว่ามีตัวละครใหม่ๆปรากฏตัวออกมาตลอดเวลาฉะนั้น MCU ในเฟสต่อไปเราจึงเชื่อว่ามันน่าจะเป็นการปูทางเข้าสู่สเกลที่ใหญ่กว่าภาพยนตร์ที่เคยผ่านๆมาครับแล้วมันมีความเป็นไปได้ที่เรื่องราวในเฟสนี้อาจจะพาเราไปสู่สงคราม Celestial War ก็เป็นไปได้Celestial War เป็นต้นกำเนิดในคอมิกที่ทำให้เกิดมัลติเวิร์สอีฮูริเมนเองก็เคยพูดถึงความพยายามที่จะยับยั้งมัลติเวิร์สัลวอร์ดังนั้นถ้าทฤษฎีนี้จริงเรื่องราวนับจากนี้ผมคิดว่าเราคงได้เห็น Celestial Being มากขึ้นรวมทั้งตัวละครที่มีพลังระดับคอสมิกตามมาอีกหลายคนและท้ายสุดความขัดแย้งจะชัดเจนพวกเขาจะแบ่งฝ่ายกันต่อสู้ซึ่งแน่นอนนะครับว่าฝั่งนึงคงเป็นตัวละครกลุ่ม Celestial ที่มีอาริเชมเดอะจัดร่วมทีมเผลอๆภารกิจที่อ้างว่าจะสร้างโลกสร้างชีวิตสร้าง Celestial ตนใหม่อาจจะเป็นคำโกหกของเขาก็ได้เพราะถ้าเขารู้ว่าวันนึงสงครามจะเกิดขึ้นการมีพรรคพวกเพิ่มเติมเข้ามาในทีมก็ย่อมทำให้ Celestial ได้เปรียบกว่าเดิมและถ้าพวกเขาชนะสงครามอำนาจก็จะยังตกเป็นของพวกเขาอยู่นั่นเองBeacon หรือว่าโครงสร้างภายใน Ten Ring ที่กำลังส่งสัญญาณออกไปก็น่าสนใจคุณผู้ชมครับในวิดีโอก่อนหน้าผมบอกว่ามันอาจจะเป็นการระบุสถานที่เพื่อให้กลุ่มตัวเอกไปยังที่นั่นแต่ว่าในทางกลับกันมันอาจจะเป็นเพียงแค่เครื่องส่งสัญญาณเพื่อบอกใครบางคนให้กลับมายังพิกัดดังกล่าวก็ได้แบบเดียวกับที่ Nick Fury เคยส่งข้อความผ่านเพจเจอร์ไปขอความช่วยเหลือจากกัปตัน Marvelข้อสังเกตเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือระบบส่งสัญญาณเริ่มทำงานเมื่อชางชีสวมเทนริงแล้วก็เริ่มใช้พลังของวงแหวนแน่นอนนะครับว่าไอเทมเหล่านี้น่าจะถูกสร้างขึ้นมาโดยเผ่าพันธุ์มังกรฉะนั้นการที่มันได้กลับคืนสู่ทายาทของ The Great Protector อีกรอบสัญญาเหล่านั้นก็ถูกส่งออกไปทันทีเพื่อแจ้งเตือนให้ใครบางคนกลับมาครับผมเองก็ตอบไปได้นะครับว่ามันจะส่งสัญญาณไปหาใครจะเป็นมังกรตัวอื่นหรือว่าจะเป็น Celestial Being ตัวไหนเราคงต้องรอติดตามกันต่อไปครับอีกเรื่องที่คุณผู้ชมน่าจะสงสัยเหมือนผมก็คือ Ten Ring เป็นเทคโนโลยีที่สร้างขึ้นโดย Eternal หรือเปล่าแบบเดียวกับที่ Fast Soul สร้าง Udimind ขึ้นมาเอาจริงๆมันค่อนข้างคล้ายกันมากนะครับโดยเฉพาะโทนสีทองแต่ถ้าเราดูการไล่เส้นสายดูแพทเทิร์นของพลังเราก็จะเห็นถึงความแตกต่างได้อยู่ครับนอกจากนั้น Cosmic Band ที่ถูกสร้างขึ้นก็เพิ่งมาครับเอาตอนช่วงเวลาปัจจุบันผมจึงคิดว่าทั้ง2ไอเทมคงมีแหล่งที่มาต่างกันครับเรายังได้เห็นว่าแขนของบรูซอยู่ในสภาพที่ดีขึ้นกว่าเก่าคิดว่าในไม่ช้าเขาอาจจะหายเป็นปกติในที่สุดก็ได้ครับเรายังเห็นว่าผมของแคโรลแดนเวอร์ยาวขึ้นด้วยก็เป็นตัวบอกนะครับว่าเหตุการณ์ในชางชีนั้นผ่านมานานพอสมควรเมื่อนับจากช่วงเวลาในเอ็นเกมซูเซียหลิงน้องสาวของชางชีก็ขึ้นมารับตำแหน่งแทนเวนวูกับข้อความ The Ten Ring Will Return ก็เป็นการตอกย้ำนะครับว่าองค์กรนี้ยังมีบทบาทใน MCU แน่นอนโดย Ten Ring นั้นอาจจะมีความเชื่อมโยงไปยังตัวละครชารอนคาร์เตอร์ที่ตอนนี้ผันตัวมาเป็น Power Broker เป็นที่เรียบร้อยแล้วสนามประลองที่เธอจัดขึ้นก็ดันมีธงแมดิพัวอยู่ด้วยก็ช่วยซัพพอร์ตทฤษฎีนี้ครับในขณะเดียวกันการที่ Ten Ring เกี่ยวข้องกับ Iron Man มาตั้งแต่แรกซูเซียหลิงจึงอาจจะมาปรากฏตัวในซีรีส์ Armor War ก็เป็นไปได้หรือแม้แต่ชางชีภาค2ด้วยเช่นกันครับเอาละและประเด็นท้ายสุดก็คือพลังของ Ten Ring ผมยังเชื่อว่าเวนวูไม่ได้ดึงศักยภาพของอาวุธชนิดนี้ออกมาได้เต็มที่เพราะเขาไม่ได้มีสายเลือดของ The Great Protector ดังนั้นเมื่ออาวุธดังกล่าวกลับคืนสู่ทายาทที่คู่ควรเราอาจจะได้เห็นพลังรูปแบบใหม่ออกมาจากวงแหวนทั้ง10วงก็เป็นไปได้ครับและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดของวิดีโอตอนนี้นะครับก่อนจากกันไปผมก็ขออนุญาตฝาก The Move Store เอาไว้ด้วยนะครับ
ดยทั้งช่องได้คอลแลบกับผู้ผลิตบรูโน่บราวนี่กรอบสุดพรีเมียมที่ผลิตจากแป้งมะพร้าวโกโก้แท้แล้วก็ส่วนผสมจากธรรมชาติ 100% คุณผู้ชมที่ติดดูหนังเล่นเกมหรือว่านั่งทำงานแล้วอยากได้สแน็คไว้กินเพลินๆกินตอนเครียดกินตอนหัวร้อนนะครับเดี๋ยวมูฝากบรูโน่เอาไว้ด้วยนะซึ่งตอนนี้มี3รสนะครับได้แก่รสช็อกโกแลตเข้มข้นรสมอคค่ากาแฟหอมกลุ่นแล้วก็รสพีนัทบัตเตอร์ครับอร่อยเข้มข้นเต็มรสโกโก้ที่สุดของบราวนี่ต้องบรูโน่เท่านั้น1ซองขนาด60กรัมนะครับราคา65บาทพิเศษซื้อ6ซอง390บาทส่งฟรีผู้ชมที่สนใจผมจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ด้านล่างนะครับท้ายนี้ท้ายสุดถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบวิดีโอของเรียวมูฟผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดวิดีโอตอนใหม่ๆของเรียวมูฟนะส่วนวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ